ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชมวัดทรงธรรมกันนะคะนะคะก็จะเป็นศาลาธรรมสังเวชที่เดียวไว้จำหน่ายพวกรูปเทียนหรือว่าสังฆทานเลยนะคะถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อเงินเนื้อหยกนะครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จุดธูปเทียนนะคะตอนขึ้นวิหารหลวงพ่อองค์ดำค่ะนำตัดสินนะครับพยายามเข้าไปถามไฟได้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าวิหารพระพุทธเทวประชาธาบพิตรวิหารนี้ท่านพระเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษณาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดสามพญาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่5มิถุนายนพ.ศ.2535และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2536ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2541ทำพิธีถวายวิหารไว้ในบวชบวชพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ.2541โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นประธานพิธีรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สถาปนิกผู้ออกแบบรูปทรงของวิหารนี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือตอนล่างนายจันบุรพรัตน์เป็นวิศวกรโครงสร้างนายจรัญนางกาญจนาบุญพลัดและครอบครัวสร้างวิหารนี้ถวายไว้ในวัดพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดานายทรงธรรมนางจำรัดบุรพรัตน์และเจริญรอยตามศรัทธาของท่านทั้งสองที่ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดทรงธรรมและโรงเรียนบุพรัตน์วิทยาคารเมื่อปีพ.ศ.2477ผมครับพระพุทธรูปพระพุทธเทวะประชานาถพระบพพิตรพระพุทธเทวะสร้างเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ.2534โดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าคณะหนกลางเจ้าวาดวัดสามพญาเป็นประธานเทหล่อทองพระพุทธรูปนี้ที่วัดพุทธภาวนารามจังหวัดสมุทรปราการและได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่แท่นชั่วคราวณวัดทรงธรรมอำเภอตะขอจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ.2535และท่านได้มาทำพิธีเบิกพระเนตรเมื่อวันที่5มิถุนายนพ.ศ.2535ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวาดวัดชนะสงครามวรวิหารเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้าเข้าประดิษฐานไว้ในวิหารเมื่อวันที่29พฤษภาคมพ.ศ.2540และเป็นประธานในพิธีถวายพระพุทธรูปไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่9ธันวาคม2541นายจรัญนางกาญจนาบุรัตและครอบครัวสร้างพระพุทธรูปนี้ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบูชาพระพุทธพระคุณพระบิดามารดานายทรงธรรมนางจำรัดบุรพรัตน์และเจริญรอยตามศรัทธาของท่านทั้งสองที่ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดทรงธรรมและโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารเมื่อปีพ.ศ.2477
ัดทรงธรรมเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรมีข้อมูลว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2477สถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในวัดก็คือวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านในละแวกนี้เชื่อกันว่ามีการเจิมของเทวดาในการสร้างพระพุทธรูปที่พระนักราชหรือหน้าผากรอยสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่อเราเดินไปถึงช่องประตูทางเข้าวิหารแต่เมื่อเดินเข้าไปข้างในใกล้องค์พระจะมองไม่เห็นจุดสีขาวนั้นอีกต่อไปนะคะเราจะพาไปชมสวนเฉลิมพระเกียรติร.10นะคะพอเราเข้ามาในสวนนะคะก็จะเจอกับรอยพระพุทธบาทนะคะจากรอยพระพุทธบาทก็จะมีองค์พญานาคอยู่ตรงนี้พอเดินต่อมานะครับก็จะเจอกับรูปปั้นของพระพิฆเนศนะครับให้ยี่ที่เอาไว้ให้คนมากราบไหว้เลยบูชาขอพรครับต้นหลวงพึ่งนะคะเป็นต้นไม้ประจำพระวงศ์รัชกาลที่10นะคะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณที่ให้ผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชานะครับศาลาไม้สักนะคะอยู่ด้านหน้าของวิหารห่างกันไม่ไกลมากศาลาหลังนี้อยู่ข้างๆโบสถ์ด้านหน้ามีเพียงสนามโล่งกว้างปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมแต่สามารถเดินชมข้างนอกศาลาได้พอเดินมาหลังวัดนะคะก็จะมีบ่อน้ำนะคะแล้วก็จะมีที่ให้อาหารปลานะคะ
ครับก็เออตลกอ่ะเก็บตังค์มาซื้อเนี่ยเออมึงฉลาดนี่พอใหญ่เด็กใหญ่กว่าพวกคุยกันถึงเรื่องพวกเราวันที่เราไม่เหลือใครโอ้เย็นมือคล้ายคล้ายสั่นมองเธอแล้วใจหวั่นก็สักทีได้ไหมแต่ก็ผมใจไว้เอาจริงๆฉันคงไม่กล้าปล่อยมันผ่านผมไปและช่วงเวลาไม่รู้อะไรที่มากดดันให้ฉันได้